พื่อของจังหวัดหน้ามากนะครับถ้วยทองสนับสนุนโดยย่ามองตราถ้วยทองถ้วยทองถ้วยทองวันนี้นะฮะก็จะเป็นชอยเรื่องเกี่ยวกับพยัญชนะไทยถ้าพร้อมแล้วไปเชิญชมครับช่วยหน่อยครับลูกเร็วจะออกมาเล่นเลยเออนะเออเลยผู้ชมหญิงชายฟังให้ชัดชัดจะร้องเล่าประวัติพยัญชนะไทยกอไก่ถึงหอนกฮูกมันมีมาหลายยุคหลายก็สมัยรู้ไหมว่ามันเคยทะเลาะกันเฮ้ยทำไมอ่ะเนี่ยพวกเนี่ยเคยทะเลาะกันพยัญชนะเนี่ยกว่าจะรวมกันได้เนี่ยตัวสะกดทะเลาะกันยังไงเดี๋ยวฟังตั้งแต่กองถ่ายถึงพ่อฟังประวัติมีความเป็นมาไม่งั้นมันจะตกลงกันจะเรียนไหนก่อนไหนหลังยังไม่ได้ที่รู้ไหมว่ามันเคยทะเลาะกันรบราพาฟันกันวุ่นวายมันเกิดเรื่องตั้งหลายลาเพราะว่าเจ้ายอยักษ์มันอยากเป็นใหญ่เนี่ยไอ้ยอยักษ์มันหลงรักพนางมนโทลูกสาวคนโตพอผู้เฒ่าไงโอ้พี่พนางมนโทนี่เป็นลูกสาวคนโตของพอผู้เฒ่าลูกสาวคนโตเลยแล้วลูกสาวคนเล็กเป็นใครอ่ะมีลูกคนเดียวทำไมไม่บอกว่าเป็นลูกสาวตัวผู้เฒ่าก็หมดเรื่องแล้วก็เรียกลูกสาวเฉยๆที่ต้องเรียกคนโตก็ได้เรียกคนโตมันจะลงกรได้ยังไงล่ะเอ้าทะเลาะกันทำไมไอ้ยอยักษ์ลงรักพ่อนางมันโทลูกสาวคนโตพอผู้เฒ่าไงยอยักษ์ก็เลยละไปสู่ขอแต่ว่าตาพอผู้เฒ่าไม่ให้เออไม่ให้ไม่ให้ยอมให้ยอมให้ยอยักษ์เลยยกทัพไปตีเมืองเพราะว่ามันเครื่องว่าขอลูกสาวไม่ได้ว่าไอ้ยอยักษ์ก็ถือว่าตนใหญ่โตมีสระโอเป็นอาวุธคู่กายยอยักษ์รวมทัพทั่วกันที่พอผ่านโซฟันพอทหารบ่อใบไม้มีเจ้าชาโตประตักขอฐานมองงูจอจานขอไข่ขอควายทั้งสอเสือสอฤาษีสอสลาปอพึ่งปอฝาแต่ปอปลาเนี่ยไม่ไปไม่ไปแล้วปอปลาไม่ไหวอะไรพอดีติดคอร์สหัดว่ายน้ำปอปลาบอกว่าจะปอปลาว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยเขาไม่ให้มันอยู่ในน้ำก็เลยติดหัดว่ายน้ำนี่ถึงยกทัพไปบนบกแล้วไปตกบกตายปอปลาปลาที่ไหนมันตกบกตายตกน้ำตายสอเสือสอฤาษีสอสลาพอพึ่งปอฝาแม่ปอปลามันไม่ไปยอยักษ์ยกทัพมาเจอพ่อผู้เฒ่าก็ถามว่าลูกสาวเนี่ยแกจะให้ไหมถามไปพ่อผู้เฒ่าบอกยกให้ก็โง่แน่เอาเซ่เอายังไงก็ได้พ่อผู้เฒ่าก็โง่ดิเอาเซ่เอายังไงก็ได้ยอยักษ์บอกทางนั้นก็สู้กันอดีตทีนี้สู้กันเลยไหมโอ้ยเวทแท้เลยพี่ฉันว่าใครว่างๆนะมาช่วยเอาไอ้ตัวไอ้ยอยักษ์กับทอผู้เฒ่าไปตีกันลานจอดรถกันไปไปไหนนะโอ้ยไปชดไอ้สู้กันเลยไหมไอ้ยอยักษ์ก็เลยเงือสระโอพอผู้เฒ่าโมโหรีบคว้าสระไอ้เอาควักไหมเอ้าสระไอ้นี่เป็นอาวุธของพอผู้เฒ่าจะเอามาสู้กับสระโอยอยักษ์ไงยอยักษ์เลยเอาสระโอกระแทกพอผู้เฒ่าหัวแตกยุบลงไปหัวนี่เยอะเนี่ยหัวเอาผู้ยอยักษ์โดนสระโอกระแทกไอ้ขอขวดขอคนพอละครั้งมันก็เข้าไปขวางช่วยพอผู้เฒ่าไว้แต่ยอยักษ์มันโมโหเอาสระโอกระแทกไอ้สามตัวหัวแตกแยกกันหนีไปทุกตัวหัวทุกตัวเลยโดนสระโอตายเจ้าตอโตแล้วก็ตอเต่าบอกเฮ้ยพวกเราจะเอายังไงไอ้ตอเต่า
มันถามซอโซ่ว่าเฮ้ยมึงกลัวสระโอยอยักษ์ไหมนี่แต่ดอเด็กบอกไม่ต้องกลัวถ้าตัวก็ตัวเราสู้มันได้เออทำไมดอเด็กมันถึงไม่กลัวขนาดไอ้สามตัวเนี่ยยังสู้ไม่ได้อ่ะโอ้ยนี่ก็ถามอะไรนักหนาไอ้นี่มันว่ามันน่าสงสัยอ่ะใส่ทำไมเนี่ยเอออ้าวแล้วก็ไอ้ตอโตและก็ตอเต่ามันสู้ยอยักษ์ได้ไหมเล่าอ๋อสู้ไม่ได้เชื่อเด็กเชื่อเด็กเชื่อเด็กข้างบ้านสู้ไม่ได้มันเชื่อไม่ได้ไอ้ตอเต่ากับตอโซ่มันก็เลยวิ่งโล่ไปตามกอไก่ของแต่กอไก่นะมันรู้ตัวแต่ว่ากอไก่มันรู้ตัวก็เลยถอดหัวปากหอหีบไว้หัวปากหอหีบไว้ตลาดเอาถ้าไปจะโดนสระโกงก็แค่หัวยุบว่าไงหัวปากหอหีบไว้แล้วเจ้ากอไก่ก็สู้กับยอยักษ์พอสู้กันสักพักแย่งสระโอมาได้โอ้โหเอาสระโอตีสีข้างยอยักษ์แล้วก็เลยยุบเป็นยักษ์อย่างที่เราเห็นนี่ไงโอ้โหนี่ข้างยอยักษ์ยุบไปเนี่ยโดนสระโอตัวเองที่แรกยุบโอ้ก็เลยยุบเป็นยักษ์อย่างที่เราเห็นไงกอไก่ไปทวงหัวกับตัวหอไปถึงก็รีบขอแต่ตัวหอมันไม่ให้เพราะตัวหอมันโกงหัวตัวกอเราเลยเห็นตัวหอมีสองหัวไงโอ้โหสองหัวไงพยัญชนะไทยทะเลาะกันก็เรื่องของพยัญชนะไทยแต่เราเป็นคนไทยต้องไม่ทะเลาะกันเหมือนพวกพยัญชนะไทยเอชาเอชา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 ฮานอยแม่ฟังแล้วก็แฝงไปถึงความและความสามัคคีของไทยเรานะครับมันทะเลาะกันมาก่อนไงหัวยุบหัวยุบมันโดนพอจอยักษ์แล้วจอยักษ์เนี่ยตัวปีเนี่ยเดี๋ยวบอกให้เนี่ยนะอุปกรณ์นี่นะไอ้กอไก่อ่ะเดี๋ยวลุกมันอะไรเนี่ยไปดูไปดูนี่เอาไก่เป็นงี้ตัวมันนะเนี่ยหัวอยู่หลังเอาเมื่อก่อนไปนี่เหรอเออกอไก่ฮะไปเอาความคิดนี่มาจากไหนที่ไหนเดี๋ยวไอ้ชนะไทยมีหมด44ตัวนี่เลยอันนี้ความว่างไปใช่ไหมธรรมดามันมี45ตัว45เมื่อก่อนมี45แล้วมันตายไปตัวนึงโอ้โหตายได้ไงอ่ะแมวกินตัวอะไรพยัญชนะไทยไม่ใช่ปลาสลิดที่ว่าเนี่ยที่อยู่ของมันเก่าไงมันตายไปตัวนึงจริงป่ะเนี่ยเออไอตัวที่ตายพอฟันพอน้ำเผามามาเรายักษ์รอเรือที่ตายอยู่ที่ตายได้ตัวอะไรเนี่ยเหรอเออยักษ์ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตายปล่อยให้มันตายเถอะเดี๋ยวไหลออกเสียงยาก